ะวันนี้นะคะมก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยมไม่ได้คุณผู้ชมพามาดูลิงที่กระบี่นะคะแต่เราจะพามาเจอคนคนหนึ่งค่ะที่เขาได้ฉายาว่ามนุษย์วานอนคิดดูสิยังได้ฉายาว่าเป็นมนุษย์วานอนลิงยังกลัวเขาเลยอะแต่ว่าเขาจะทำอะไรทำไมอยู่ดีเขาถึงได้ฉายาว่ามนุษย์วานอนเขาทำอีท่าไหนอะไรยังไงมดนัดเขาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเจอเขาที่หาดไร่เลกเลยดีกว่าค่ะไปค่ะไปนั่งเรือกันเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องมดก็กำลังเดินทางไปเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นที่ที่ชายผู้ถูกเรียกขานว่าเป็นมนุษย์วานอนอาศัยอยู่นั่นเองนะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมพี่เขาถึงถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์วานอนต้องตามน้องมดไปดูกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่คนนี้แล้วค่ะพี่คะทำไมอยู่ดีคนถึงเรียกพี่ว่ามังกี้แมนล่ะคะคือเป็นอุปนิสัยชอบปีนป่ายตั้งแต่เล็กๆครับไม่มีอุปกรณ์ไม่ใส่รองเท้าไม่ใช้เชือกไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไรเลยตัวเปล่าๆนั่นแหละมือกับเท้าออนลี่จริงๆเมื่อก่อนอ่ะชอบปีนป่ายตั้งแต่เล็กๆที่บ้านแล้วพอมาอยู่ไร่เลครั้งแรกตามรุ่นพี่เขาไปปีนอยากเป็นไกด์พอหัดไปก็มันเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วครับหัดมากี่ปีคะกว่าจะมาเป็นแบบปีกว่าครับผมคือปีน่ะปีนเก่งอยู่แล้วเมื่อก่อนแต่ภาษาไม่ค่อยเก่งเพราะได้มาเรียนภาษาที่เกาะมันเป็นอย่างนี้เองแล้วตอนปีแรกๆเนี่ยคือมีอุปกรณ์ไหมหรือว่ามือเปล่าเลยนี่แหละตอนแรกมีอุปกรณ์ครับกลัวรุ่นพี่ว่าแต่พอหลังจากนั้นก็โชว์ไปรุ่นพี่เปิดให้ครับปกติปีนอะไรบ้างก็ปีนต้นไม้ปีนหน้าผาแต่ไม่เคยปีนอะไรนะครับไม่เคยปีนห้องปีนอะไรเวลาปีนอย่างเงี้ยเคยลองจับเวลาตัวเองบ้างไหมว่าก็เคยลองครับผมเร็วสุดกี่นาทีก็30เมตรของหน้าผาเร็วสุดก็28วิครับแถวนี้เนี่ยต้นไม้เยอะมากลองปีนต้นไม้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาอยากลองจับเวลาด้วยได้เลยครับผมขึ้นและลงได้จะทำเวลาได้เท่าไหร่โอเคตอนนี้มดมีที่จับเวลาอยู่กับมือแล้วนะคะพี่นุคะครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับพี่บอกพี่มีแต่ตัวหนูก็ให้พี่ไปแค่นี้ละเท้าเปล่าเงี้ยละค่ะรองเท้าไม่ต้องครับรองเท้าไม่ต้องมืออย่างงี้ มาลองไปเลยละกันนะคะครับผมแม่ถ้าพูดถึงลิงก็ต้องนึกถึงการปีนต้นมะพร้าวแล้วชายผู้ถูกเรียกว่ามนุษย์ลิงอย่างพี่นุเนี่ยจะน้อยหน้าลิงได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่นุมนุษย์ลิงคนนี้จะปีนต้นมะพร้าวได้เร็วขนาดไหนกันเอาละค่ะพี่นุคะพร้อมไหมคะ1 2 3จับไปล่ะฉันเห็นกิ้งก่าฉันเห็นกิ้งก่าฉันเห็นว่าใครลวกเอาแล้วขึ้นไปถึงยอดขึ้นไปถึงยอดแล้วลงลงมาแล้วท้าจับพุทธเป็นไงบ้างคะพี่เหนื่อยนิดหน่อยตกใจกระป๋อมหนูนึกว่าพี่ตกใจเสียงหนูเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้คิดว่าเร็วเยอะนะเมื่อกี้เร็วมากอันนี้คือในความรู้สึกของตัวเองคือเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าไม่ถึงครับแต่ว่าเร็วอยู่ดันเร็วจริงๆนะช่วงตอนขึ้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าพี่แอบห่วงน้องกิ้งก่าเล็กน้อยใช่ครับกลัวมันจะตายไม่ทันแล้วล่ะพี่หนูเห็นมันตกแตกลงมาเรียบร้อยแล้วอยากรู้เวลามั้ยอย่าบอกพร้อมกันกับคุณผู้ชมเลยนะคะเวลาที่พี่นุปีนต้นมะพร้าวได้เมื่อกี้นั่นก็คือ22วินาทีถือว่าโอเคครับสุดยอดแล้วครับผมโอ้โหเร็วสุดยอดที่เรียกว่าไวยิ่งกว่าลิงมันเป็นอย่างนี้นี่เองสำหรับเวลาที่พี่นุใช้ในการปีนขึ้นไปยอดมะพร้าวแล้วลงมานั้นคือ22วินาทีเท่านั้นต้องเรียกว่ายังไม่ทันกระพริบตาพี่แกก็ปีนขึ้นลงเรียบร้อยสุดยอดจริงๆเลยครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวโมขอถามนะคะว่าความยากง่ายของการปีนต้นไม้เนี่ยคืออะไรคะจังหวะบาลานซ์ส่วนแขนและส่วนขาครับผมแต่จริงๆมันจะอยู่ที่นิ้วและฝ่ามือทั้งเท้าและก็ใจต้องกล้าด้วยครับพี่มีเทคนิคในการปีนต้นไม้ไหมเพราะว่ามันไม่มีช่องอะไรให้แบบจับเหมือนหน้าผาเลยนะมันการอยู่ที่บาลานซ์ครับผมอยู่ที่การสวิงตัวเวลาปีนเนี่ยซ้ายขวาเหมือนกับลิงทั่วไปอ่ะเพราะผมก็จะปีนดูลิงปีนแล้วจะปีนตามลิงตลอดไม่ลื่นเหรอพี่ไม่ลื่นครับผมเคยตกไหมไม่เคยครับ
ไม่เคยจริงๆไม่เคยตกเลยเหรอไม่เคยครับผมเมื่อกี้ปีนต้นไม้แล้วทีนี้เนี่ยมดอยากจะเห็นพี่ปีนหน้าผาบ้างใครมาเที่ยวกระบี่ภาคใต้บ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าผาเนี่ยไม่ได้แบบเป็นหน้าผาแบบเรียบๆก็จะมีส่วนย้อยส่วนหักเข้าไปตั้งแต่ให้ๆปานกลางแล้วก็ถึงยากนะครับเราจะปีนระดับไหนดีคะปานกลางแล้วก็ยากครับง่ายๆไม่เราต้องยากเขาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่หนูเนี่ยจะปีนหน้าผาเป็นยังไงใช้เทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะไปที่หน้าผากันค่ะพี่ขาป่าและสถานที่ตรงนี้ก็คือหน้าผาที่พี่นุ๊กเขาจะโชว์ปีนด้วยมือเปล่าซึ่งพี่นุ๊กบอกว่าตรงหน้าผาแห่งนี้นั้นมีความยากในระดับกลางจนไปถึงระดับยากมากแต่เรื่องนี้ผมจะไม่โฆษณาฝีมือมนุษย์ลิงผู้นี้อย่างแน่นอนเอ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าพี่นุ๊กเขาจะสามารถปีนป่ายหน้าผานี้ด้วยมือเปล่าได้ยังไงกันสุดยอดสมแล้วที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นมนุษย์ลิงจริงๆนะครับดูท่วงท่าลีลาในการปีนป่ายหน้าผาด้วยมือเปล่าของแกสิครับโอ้โหพริ้วไหวแถมดูเคลื่อนไหวได้อย่างกับเป็นธรรมชาติมากๆเลยทั้งห้อยหัวทั้งหงายท้องปีนนี่ถ้าไม่เสียจริงไม่เก่งจริงตกลงมายังไงยังไงก็ต้องได้แผลเป็นของฝากกลับบ้านแน่นอนแหละครับโอ้โหเรียกได้ว่าลีลาของพี่แกนั้นทำให้นักท่องเที่ยวแถวนั้นเนี่ยต้องมารุมล้อมยืนดูในความสามารถของแกกันเลยทีเดียวล่ะครับสุดยอดเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะพี่นุ๊กคะหลังจากที่ปีนผาให้เราดูเรียบร้อยแล้วพี่คะหนูเห็นพี่มีการห้อยหัวลงมาตีลังกา6คะเมนคืออะไรคะพี่ตอบไปทีตรงนั้นมันจะเป็น ระดับความยากใช้บาลานซ์กับเทคนิคส่วนตัวครับผมอันนี้ระดับความยากของหินผานี้อยู่ที่เลเวลไหนคะตัวนี้จะเป็นประมาณ 6B 6C บวกครับผมที่ว่าไต่ไปข้างแล้วไต่กลับและข้ามลงหินย้อยค่ะครับผมส่วนอีกอันนึงที่หายท้องปีนตรงนั้นจะเป็น 7A ครับผมตรงนั้นยากตรงนั้นผมจะปีนได้อยู่คนเดียวเพราะว่าตรงนั้นผมจะไต่ตามลิงไปอยู่มันไม่มีที่คลิปพี่ไต่ตามลิงจะโหนต้นไม้แล้วเอ็นตัวมาจับหินย้อยเนี่ยคือตรงนี้ผมเคยเห็นลิงมันไปได้เลยตามลิงไปโอ้ตะเพราะว่าถ้าคนอื่นปีนมันจะหายท้องปีนเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นคอนกรีตโอกาสร่วงคอหักแขนหักเยอะเพราะว่าเราต้องหายท้องปีนหนูเห็นก่อนที่พี่ปีนอ่ะพี่มีการแกว่งแขนยืดกล้ามเนื้อแล้วได้ยินกัดกัดนั่นการอันนี้คืออะไรอ่ะวอร์มอัพครับผมนั่นวอร์มเส้นมันต้องตั้งขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่จริงๆแล้วเยอะกว่านั้นฝึกอย่างเงี้ยจานต้องนานไหมคะนานครับตรงนี้นานเพราะว่าเราต้องใช้เทคนิคบาลานซ์แล้วก็นิ้วต้องแข็งคือนิ้วเดียวผมก็สามารถดึงตัวเองขึ้นได้อันนี้เนี่ยพี่รู้เทคนิคนี้ได้ยังไงคะอันนี้รู้เองหรือว่าเป็นคนสอนไม่ตัวนี้เราจะเล่นตั้งแต่สมัยเริ่มปีนนะครับคือใช้ไม้ทำเป็นบันไดขั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วกระโดดกระโดดเล่นเรื่อยๆเป็นข้อนิ้วอันนี้คือวิธีการฝึกครับผมไต่ขึ้นไต่ลงโหนลงโหนขึ้นพี่เหมือนลิงมากอ่ะทุกคนก็พูดกันแบบนั้นแหละครับอันนี้หนูพูดจริงคือพี่เหมือนลิงมากในจังหวะยาวว่ามังคีแมนในจังหวะการปีนอะไรเงี้ยไงวันนี้นะคะโมก็ต้องขอบคุณพี่นุ๊กมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วโมก็ขอการันตีเลยนะคะว่ามนุษย์วานอนอึ้งทึ่งเสียวมากๆเลยค่ะ